สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เจนสมาร์ทชาแนลครับตอนนี้เรายังอยู่ในธีมคริสต์มาสกันนะครับแล้ววันนี้เรามาวาดสโนว์แมนกันมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มด้วยวงลีนะครับเป็นวงลีที่เบี้ยวสักหน่อยนึงประมาณนี้ใช้วงนี้เป็นหลักนะครับจากนั้นวาดเส้นโค้งด้านบนปึ๊บแล้วก็โค้งปลายแหลมต่อด้วยวงกลมนี่ได้เป็นหมวกแล้ววาดเส้นโค้งด้านล่างครอบออกมาแล้วก็ตัวยูเป็นผ้าพันคอจากนั้นวาดวงกลมเบี้ยวๆต่อลงมาเลยวงใหญ่ๆได้เป็นลำตัวอีกแล้วต่อไปตานะครับวาดเป็นเสี้ยววงรีไว้ใกล้ๆกับขอบหมวกเนาะแล้วก็สามเหลี่ยมเป็นจมูกจากนั้นกระดุมวงรีสองเม็ดแขนกิ่งไม้วาดเป็นเส้นเฉียงๆหยุดๆครับสองข้างแล้วก็พื้นประมาณนี้นะครับแล้วก็มาลงน้ำหนักเส้นรอบนอกกันให้รูปดูชัดขึ้นมีน้ำหนักขึ้นแล้วก็เก็บรายละเอียดเนาะประมาณนี้นะครับเป็นไงกันบ้างครับสโนว์แมนของเราวาดอย่างง่ายแล้วไวมากแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะลงสีให้ดูกันสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ